ลิสต์นะครับจาก Lazada นะครับมาแล้วครับเดี๋ยวมาเปิดดูข้างในกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันดูนะครับว่าข้างในจะเป็นไงนะครับมาอันบ็อกซ์รีวิวกันดูนะครับครับผมอันนี้ผมสั่งเป็นกล่องนะครับกล่องใส่รถข้างหลังท้ายข้างหลังมอเตอร์ไซค์นะครับพลาสติกอย่างนี้นะครับก็เป็นลายลวดลายแบบนี้นะครับเลโก้มีมอเตอร์ไซค์นะครับโอเคเป็น48องศานะครับตามนี้นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาออกจากกล่องกันเลยครับโอเคครับเมื่อเอาก็จะประมาณนี้นะครับครับถ่ายรูปก่อนจะมีแสงสะท้อนแบบนี้ด้วยนะครับก็อันนี้เป็นด้านหลังนะครับอย่างนี้จะเป็นด้านหลังอันนี้ก็จะอยู่ด้านหน้านะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีแสงสะท้อนข้างนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ให้เอาไว้ด้านหลังนะครับเขาจะมีฐานติดมาด้วยนะครับตรงนี้นะครับดูรอบๆก่อนนะครับเห็นไหมครับรอบๆก็ประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีกุญแจล็อกตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะอันนี้ก็น่าจะเป็นด้านหลังนะครับส่วนนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับจะมีผ้ารองนะครับ1 ชิ้นนะครับสามารถมีกระเป๋าได้ด้วยนะครับมีกระเป๋าด้วยนะครับว้าวโอเคเลยนะครับแล้วก็สำหรับนี้ก็เอาไว้รองชั้นข้างในนะครับนี่นะครับเปิดมาปุ๊บนะครับก็จะมีส่วนกุญแจนะครับนี่ครับลูกกุญแจล็อกนี่นะครับรถนี้นะครับมีน็อตสกรูนะครับมาด้วย4 ตัวนะครับยึดนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีน็อตตรงนี้นะครับไว้เราขันนะครับให้เราขันติดกับกระบะหลังรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ของแบรนด์นะครับก็เพื่อนบ้านเรานะครับก็ถือว่าแน่นหนานะตามที่โฆษณานะคน2 คนนะครับเหยียบได้เลยนะครับขึ้นบนเหยียบนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเวอร์เกินไปหรือเปล่าหรือว่าไงต่างๆนะก็จะมีประมาณนี้นะครับถ่ายรูปไปก่อนนะครับโอเคครับสำหรับในส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีด้านในก็จะมีเป็นฐานนะครับประมาณนี้นะครับเป็นคานเหล็กนะครับคานเหล็กเอาไว้ยึดกับฐานนะครับ2 อันนะครับขยายนะครับประมาณนี้นะครับน็อตโกนะครับ4 อันนะครับ4 คู่นะครับประมาณนี้แหวนนะครับก็จะเป็นคู่ตัวนี้นะครับนี่ครับคู่ 1แล้วก็คู่แหวนเนี่ยคู่ 1นะครับแล้วก็คู่ 1นี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับ4 ตัว นะครับแล้วก็มีตัวตัวนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะครับกล่องจะมีฐานนะครับมีฐานเลยนะครับให้เรายึดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะใส่ได้เปล่าก็ลองดูนะครับเดี๋ยวในกล่องจะให้ช่างใส่ให้นะครับเดี๋ยวลองใส่ในกล่องนะครับว้าวนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือด้านหลังนะด้านหลังนะครับจะมีหันไปทางด้านหลังมอเตอร์ไซค์ของเรานะครับเบาะมอเตอร์ไซค์ด้านหลังของเรานะครับก็จะเป็นสะท้อนแสงนี้นะครับโอเคครับ let's go นี่ด้านข้างนะครับซ้ายขวานะครับก็เหมือนกันนะครับอันนี้สำหรับนี้เป็นที่รองนะครับข้างในนะครับไว้ชั้นข้างในนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนกระเป๋านะครับแล้วก็มีที่ติดแบบนี้ให้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันดูนะครับนะครับสำหรับฐานรองที่เรียกว่าที่จับท้ายรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะใส่ฐานตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ก็จะแยกส่วนออกมาแบบนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะลองใส่ดูเองก่อนนะครับถ้าให้เจอจริงๆจังก็จะให้ที่โมดิใส่เราใส่ตัวเองก็มีอะไรมากก็ใส่ได้เป็นหูมันครับผมลองดูครับจะใส่ได้ใบเดียวนะมันก็นอกนี้ใหญ่อยู่นะ